ู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงที่2นะคะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเหมาะสมหรือไม่เยียวยาเหยื่อการเมืองนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดผ่านทางบริการ SMS นะคะที่เบอร์464-2201ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะส่งมาได้ที่464-2201โดยพิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมหรือพิมพ์หมายเลข2นะคะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าไม่เหมาะสมส่วนทาง MMS นะคะส่งมาที่464-2311นะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมก็ยังคงพิเศษนะคะคุณผู้ชมที่ร่วมส่ง SMS กับเรานะคะผู้โชคดีเมื่อวานนี้เนี่ย7นะคะวันนี้อีก8คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่ง SMS แล้วก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปนะคะธรรมะเยียวยาใจนะคะสำหรับผู้โชคดีเมื่อวานนี้นะคะ SMS เนี่ยจะขึ้นที่เบอร์นะคะตอนท้ายรายการก็สามารถที่จะโทรมาติดต่อรับหนังสือเล่มนี้กันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมแขกรับเชิญรายการที่นี่ MV5 ของเรานะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเราจะมาเจาะใจเราจะมาเปิดใจนะคะกับแกนนำนปช.พี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองค่ะกลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่าแฟนๆนะคะรายการเนี่ยคิดถึงมากก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีรายการที่นี่ MV5 เนี่ยต้องเป็นรายการเสรีภาพกับปากท้องก่อนเลยใช่ใช่ก่อนหน้านี้ก็จัดมาจะเห็นหน้าพี่กี้ก่อนแล้วค่อยมาเป็นรายการที่นี่ MV5 ใช่ค่ะก็ยังถามอยู่ว่าเอ๊ยยังแจกหม้อกับกระติกนะคะครับเรียนย้อนไปถึงเหตุการณ์ในวันที่19พฤษภาวันที่19ตอนนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันในตอนกลางคืนคืนนั้นนะฮะประมาณสักตีสามหรือตีสี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีการเจรจากันค่ะคือเดิมทีจะมีการแถลงข่าวของวุฒิสมาชิกที่จะเป็นตัวการในการเจรจาซึ่งพวกเราเองก็คิดว่าน่าจะจบลงด้วยดีนะครับก็คิดว่าคงจะไม่มีการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมในวันที่19พอมาประมาณสักตีสามหรือตีสี่เนี่ยก็มีกองทัพมีการเคลื่อนขบวนของรถหุ้มเกาะแล้วก็การนำกำลังพลจำนวนมากเข้ามาอย่างบริเวณรอบๆที่ชุมนุมนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงแล้วล่ะนะฮะก็ปรึกษาหารือกันอยู่นะครับหลายคนก็เดินทางออกจากที่ชุมนุมในคืนนั้นหลายคนนะซึ่งผมเองเนี่ย ต้องอยู่ดูแลพี่น้องประชาชนนะร่วมกับคุณจตุพรแล้วก็ณัฐวุฒิแล้วก็อีกหลายๆคนที่อยู่ในที่อย่างนั้นก็ได้มีการหารือกันจนกระทั่งว่ามีการยิงนะมีการยิงเกิดขึ้นในช่วงเช้าจนมาถึงช่วงสายจนมาถึงช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็มีการบุกเข้ามาอย่างที่เวทีนะครับพวกเราเองก็คิดว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสูญเสียชีวิตจำนวนมากนะครับก็เลยย้ายคนเข้าไปที่วัดปฐุมวนารามก็คิดว่าน่าจะรอดนะฮะแล้วก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรตอนนั้นมีการเจรจากันเขาบอกว่า ทุกคนจะได้รับการประกันตัวหมดยกเว้นผมมีโทรมาอย่างนี้เลยมีโทรมาอย่างนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าสถานการณ์แบบนี้คงจะอันตรายมากก็เลยตัดสินใจกันนะฮะผมณัฐวุฒิแล้วก็จตุพรก็เลยตัดสินใจกันว่าส่วนหนึ่งจำเป็นต้องมอบตัวและส่วนหนึ่งจำเป็นที่จะต้องหลบซ่อนตัวนะผมเองก็ต้องหลบซ่อนตัวซึ่งหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่ากลัวผมจะถูกสังหารในขณะที่เดินออกจากที่ชุมนุมเนี่ยมันก็โอ้โหมันระทึกใจเหมือนกันอุ้ยจำได้อ่ะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยมีกระแสข่าวเยอะมากว่าครับพบพี่กี้อยู่ตรงรถไฟบ้างรถไฟฟ้าบ้างอยู่บนรถอะไรยาลิตอะไรแบบมีกระแสข่าวเยอะแยะมากมายนี่จริงๆแล้วเป็นยังไงว่าโดนจับโดนอะไรอย่างงี้มาเยอะแยะมากจริงๆแล้วผมก็เดินออกมาจากเวทีก็เดินสวนขึ้นมาทางหน้าประตูน้ำนะครับอ๋อก็ช่วงนั้นก็จะมีเค้าเรียกว่าทหารตำรวจเนี่ยเป็นหมื่นคนล้อมอยู่แต่ผมเองก็รอดออกมาได้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ได้ปลอมตัวไหมคะตอนนั้นก็ใส่แว่นตาใส่แว่นตาแต่ใส่เสื้อเก่าๆแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแต่เวลาเดินก็เดินแบบขาแปรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะขณะที่เดินออกไปเนี่ยมีร้านค้าอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยผมก็แวะซื้อบุหรี่เขาบอกขอซื้อบุหรี่10มวน
10ตัวเขาก็เอาบุหรี่ให้10ตัวผมก็จ่ายตังค์เขาขณะนั้นเนี่ยก็มีทหารตำรวจเดินสวนเข้ามา แต่เขาก็ไม่เห็นผมตอนนั้นจำไม่ได้นาทีนั้นระทึกไหมคะก็ระทึกเหมือนกันก็บอกว่าเราคงจะไม่รอดอะไรเงี้ยแต่เราก็เชื่อมั่นว่าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แล้วเราก็ต้องรอดก่อนที่จะเดินทางออกมาเนี่ยมีหลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีหลวงพ่อ หลวงพ่อโทรมาแล้วก็บอกว่าโยมอนิสมันให้ท่องคาถาพรางตัวเพื่อจะได้ไม่เห็นเขาก็ท่องคาถาผมเองก็ไม่กล้าท่องเพราะว่าไม่มีสมาธิในตอนนั้นก็เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นเองหลวงพ่อก็ท่องจนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เดินออกมาขณะเดินลงมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเห็นสไนเปอร์เนี่ยอยู่ข้างบนตึกสไนเปอร์นี่จำนวนมากเลยนะฮะคือลำกล้องนี่ออกมาก็คือหมายความว่าเขาเรียกอะไรสอดส่องอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นทุกขณะที่ผมเดินเนี่ยดังขึ้นทุกขณะเลยจนกระทั่งว่าผมมาถึงจนตรงหน้าประตูน้ำคอมเพล็กซ์หน้าประตูน้ำคอมเพล็กซ์เนี่ยผมก็นั่งลงเสียงปืนก็ยังดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาพอขณะที่ผมนั่งลงปั๊บเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามีสไนเปอร์อยู่ข้างบนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมก็ล้มตัวลงนอนผมล้มตรงนอนปั๊บเนี่ยเพื่อจะดูข้างบนว่ามีสไนเปอร์เยอะมากน้อยแค่ไหนคนก็ร้องกันว่าผมถูกยิงอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นใครในตอนนั้นเขาก็วิ่งมาดูผมก็บอกว่าผมไม่ได้โดนยิงแต่ผมอยากจะดูข้างบนว่ามีทหารอยู่มากน้อยแค่ไหนก็ที่ทหารก็มาล้อมอีก ทุกคนก็แบบนี้กระจายกันออกไปผมเองคงไม่ทันแล้วผมก็เลยโดดลงไปตรงนั้นเนี่ยมีศาลเป็นศาลอยู่ที่หน้าประตูน้ำคอมเพล็กซ์นะฮะนะฮะนี่ยังไม่ได้ไปกราบศาลนั่นเลยก็ปอมเป็นคนเก็บกวาดศาลนั้นผมเองก็คิดว่าน่าจะโดนจับแล้วแหละอะไรเงี้ยก็ทำความสะอาดเนื้อศาลนั้นเรียบร้อยทหารเขาก็เห็นว่าเหตุการณ์ปกติเขาก็สลายตัวออกไปผมก็เดินเข้าไปในซอยพอนี้พอเดินเข้าไปในซอยก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างผมขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครด้วยเขาไม่ได้มองหน้าไม่ได้มองหรือว่าจำไม่ได้หรือก็หลายๆอย่างประกอบกันคงจะหลายๆอย่างประกอบกันเขาก็คงจำไม่ได้ด้วยและไม่สนใจด้วยนะฮะก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปซ้อนท้ายก็เกาะอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งไปเรื่อยๆก็ไปผ่านด่านที่หนึ่งก็ตรวจค้นเนี่ยฮะตำรวจก็เหมือนว่ามองไม่เห็นผมหรือว่าจำผมไม่ได้ก็ไม่รู้ครั้งที่สองไปเจอด่านใหญ่เลยฮะมันก็เข้าซองเข้าไปในซองอันเนี้ยผมคิดว่าผมไม่รอดแล้วโดนแน่โดนแน่อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาบอกว่าเอ้าไม่มีผู้โดยสารรีบไปไม่มีผู้โดยสารให้รีบไปทั้งที่ผมนั่งอยู่ข้างหลังฮะผมเองยังขนลุกไม่หายพูดถึงตอนนี้ทีไรเนี่ยแล้วคราวนี้พอเราเอาออกมาได้เนี่ยมันจะมีรถแจ๊สสีดำอยู่คันหนึ่งกระจกฟิล์มมืดเลยนะก็ขับจี้รถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจี้ไปเนี่ยเหมือนกับว่าจะพุ่งชนแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรผมก็นั่งนิ่งๆแล้วก็มองกระจกของตรงข้างหน้ามอเตอร์ไซค์มองว่าไอ้รถยนต์คันนี้มันจะเอายังไงกับเราเข้าใจว่าเขาจะทำให้เราเนี่ยมีพิรุษแล้วเขาจะดูว่าเราเป็นใครก็พยายามขับฉวัดเฉวียงอยู่ตลอดเวลานะฮะจนกระทั่งว่าเราออกถนนวิภาวดีถนนรัชดาพอรัชดามาแล้วก็มาเรื่อยๆรถคันนี้ยังตามเราไม่หยุดนะฮะจนกระทั่งมาถึงสี่แยกสุทธิสารเราก็สั่งให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเลี้ยวกระทันหันเข้าไปในซอยสุทธิสารแล้วเข้าไปซอย32ในขณะนั้นเนี่ยโอ้โหแบบสภาวะเนี่ยมันเหมือนกับในหนังเลยนะฮะผมเข้าใจว่าเวลาที่เขาทำบทภาพยนตร์เนี่ยมันเอามาจากส่วนหนึ่งของชีวิตจริงเพราะอะไรไอ้โทรศัพท์ฮัทเนี่ยแล้วทั้งคืนไม่ได้ชาร์จเอาไว้แล้วแบตมันก็กำลังจะหมดใช่ไหมฮะผมก็โทรหาใครไม่ได้เลยในขณะนั้นก็มีลูกน้องโทรมาบอกนายยุ่งแล้วเขาสั่งจับตายแล้วนาทีนั้นนี่คิดอะ
อะไรยังไงวะแบบอยากจะโทรหาใครหรือจะนาทีนั้นคิดยังไงวะคงไม่ได้โทรคิดโทรหาใครเลยคิดโทรหาคนที่จะต้องให้เขามารับนะฮะแล้วมันโทรไม่ติดมันโทรไม่ติดในขณะเดียวกันก็มีรถแจ๊สคันเนี้ยประกบตามมาด้วยกว่าที่จะสลัดหลุดเนี่ยโหต้องนานนะฮะพอเราสลัดสุดเสร็จปั๊บเรากลับมาเราก็ขับรถออกมาตรงที่ลาดพร้าวซอย15ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัท RS ซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นศิลปินอยู่ในนั้นใช่ค่ะเชื่อไหมครับด้วยความที่เราตื่นเต้นหลงอยู่ในซอยนั้นน่ะหลงอยู่ในซอยนั้นน่ะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็กดโทรศัพท์แต่กดไม่ติดนะฮะจนกระทั่งกดเสร็จปั๊บก็บอกเอามารับผมที่หน้าปากซอยพหลโยธิน24เลยนะให้จอดรอรถไว้ให้รถจอดรอไว้อะไรเงี้ยผมก็ไปถึงตรงนั้นเขาบอกทำไมมาช้าบอกเปล่าไม่ได้ช้ามันหลงทางทั้งที่อยู่ตรงนั้นต้องนานนะฮะเป็น10ปีด้วยความที่เราเขาเรียกอะไรมันตื่นเต้นแล้วก็เข้าใจว่ากำลังถูกติดตามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วแจ๊สคันนั้นนี่เป็นใครใช่ไหมน่าจะเป็นตำรวจน่าจะเป็นตำรวจอย่างแน่นอนแล้วในสภาวะที่ผมเดินออกมาเนี่ยจากเวทีเนี่ยมาถึงบิ๊กซีแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปในบิ๊กซีเนี่ยมีแต่กองทัพทั้งนั้นเลยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาด้วยกันกับผมเนี่ยเขาให้รองเท้าผมเขาบอกพี่กี้ใส่อย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเสื้อผ้าที่พี่ใส่เนี่ยมันก็เขาก็รู้ว่าเป็นพี่แน่ก็เลยเอาเสื้อผ้าเก่าๆเนี่ยใส่ให้มาแล้วก็ให้รองเท้าคีบรองเท้าคู่นี้ให้ผมใส่แล้วเขาก็เดินเท้าเปล่ามากับผมตัวเขาเองเนี่ยเขารู้ว่ามีคนตายตลอดทางที่ผมเดินมีเสียงปืนดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ไปหลบข้างในเถอะผมมีบ้านเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยเขาหวังดีมากเลยเขาบอกว่าพี่ออกไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ตายแล้วอย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าเราออกไปเนี่ยเสี่ยงใช่เสี่ยงเขาบอกว่าคงตายแน่เขาบอกให้ยอมแพ้ผมบอกว่าผมยอมแพ้ไม่ได้หรอกถ้าผมยอมแพ้นั่นหมายความว่าประชาชนจะแพ้ทั้งหมดค่ะยังไงเราก็ต้องออกไปตั้งหลักเพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยให้ได้ใช่ไหมฮะเขาก็มีอาการหวาดกลัวเขาบอกว่าอ่ะไหนๆละขอไปส่งวีรบุรุษให้ถึงฝั่งหน่อยเขาก็พาผมเดินออกไปนะคือสิ่งที่เราประทับใจคนที่เป็นคนเสื้อแดงหรือว่าประทับใจในความที่เขาเสียสละเพื่อเราเนี่ยก็ทำให้เราต้องจดจำภาพแล้วก็จดจำคำพูดที่เขาพูดกับเราได้ตลอดเวลาผมออกจากที่นั่นนะฮะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกซ้อนท้ายออกมาสายออกมาเนี่ยจนกระทั่งมาเจอรถที่มาจอดรับเนี่ยรถคันที่จอดรับก็พาผมไปอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตึกนั้นเนี่ยเป็นตึกชินวัตรค่ะพอขณะที่กำลังจะขับรถเข้าไปผ่านเพื่อจะทะลุซอยนั้นเนี่ยโอ้โหทหารเต็มไปหมดเลยเราก็ต้องจอดรถก็บอกโอเคเราจอดรถที่นี่ก่อนเอาเข้าไปในร้านอาหารแล้วก็สั่งอาหารเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนรถมาใหม่เปลี่ยนรถมารับผมแล้วผมก็ออกจากที่นั่นแล้วก็ขึ้นสะพานเขาเรียกอะไรสะพานเส้นก๋วยเตี๋ยวรัชวิภานะฮะตรงนั้นเนี่ยก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7แต่รถติดมากผมก็ฟังรายการวิทยุอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้มีการเข้าสลายการจับกุมการยิงมีการเสียชีวิตมีการตามไล่ล่าผมอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยตัดสินใจให้คนรถอ่ะขับรถขึ้นไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ให้รถที่จะรับเราอีก2คันเนี่ยขับตามเราไปที่สุพรรณบุรีถ้าเจอเรากลางทางก็รับเรากลางทางแสดงว่ามีการเปลี่ยนรถอยู่เป็นระยะใช่มั้ยคะมีการเปลี่ยนรถอยู่เป็นระยะจนกระทั่งไปถึงมิตรภาพในขณะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าหลบหลีกเลี่ยงได้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงถนนมิตรภาพเนี่ยก็มีหลวงพ่อโทรเข้ามาเองเขาบอกว่าอลิสมันถูกฆ่าตายแล้วใช่ไหมอ๋อแล้วก็ถูกจับแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ายังไม่ตายยังอยู่ในรถนี่แหละ
ผมก็เลยได้คุยกับเขาเขาเลยบอกว่าให้นึกถึงหลวงปู่นาคผมก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่นาคหน้าตาเป็นยังไงก็นึกไม่ออกใช่ไหมฮะเขาก็บอกว่าเอาล่ะก็ตั้งจิตอธิษฐานก็แล้วกันหลวงพ่อก็ท่องคาถาพอท่องคาถาเสร็จปั๊บยังไม่ถึง3กิโลเลยฮะโอ้โหแบบเจอด่านใหญ่เลยผ่านโค้งมาแล้วเจอด่านใหญ่มากเลยที่ประมาณโนนสูงหรือไงเนี่ยด่านใหญ่มากไปไหนนะคะฉันมุ่งหน้าไปทางประเทศลาวฮะมุ่งหน้าไปทางด้านโน้นแล้วคราวนี้ก็เจอด่านใหญ่เขาก็สั่งให้กดกระจกลงมาทั้งหมดอันนั้นบอกยี่ห้อรถได้ไหมคะก็ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรถโตโยต้าเขาก็บอกให้เอากระจกเนี่ยลงพวกเราก็นั่งอยู่ในรถกัน4คนตัวผมเองก็ใจดีสู้เสือแล้วไม่มีพิรุธอะไรเลยมีอำพรางอะไรไหมคะไม่มีอำพรางตอนไม่มีแล้วก็แล้วเราก็โทรศัพท์เราก็พูดโทรศัพท์แต่ใส่แว่นก็พูดโทรศัพท์ทหารก็เลยถามว่าจะไปไหนคนรถเลยจะบอกว่าไปแต่งงานที่หนองสองห้องเขาบอกขับรถดีๆนะไปรีบไปคือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมคงถูกจับแล้วล่ะเพราะว่าเขามาล้อมรถเลยทหารมาล้อมเลยถือปืนใน16มาล้อมเลยโอ้ฮะก็รอดไปก็ผ่านไปได้ซึ่งนาทีอย่างนี้มันคือไม่มีเขาเรียกว่าใครไม่โดนไม่รู้วันนั้นมันกดดันค่อนข้างมากช็อตที่พี่กี้เจอที่ผ่านมาเนี่ยพอเราได้มองย้อนกลับไปคิดว่าเหมือนเป็นบทเรียนหรือว่าให้แง่คิดหรือให้เขาคิดอะไรกับเราได้บ้างคือพอเราหนีรอดไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยผมก็รีบบันทึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันนั้นมีอะไรบ้างก่อนหน้านั้นมีอะไรบ้างก็บันทึกเก็บเอาไว้พอบันทึกเนี่ยโหมันเขาเรียกอะไรน้ำตาไหลแล้วก็มือสั่นเขียนไม่ได้ในสภาวะนั้นเรารอดมาได้ยังไงเราผ่านมาได้ยังไงทั้งที่รู้ว่าเราคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของรัฐบาลณขณะนั้นนะซึ่งรัฐบาลเองอาจจะมีความเข้าใจผิดหรือว่าได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะการให้ข้อมูลของรัฐบาลที่ให้กับกองทัพเนี่ยเขาบอกว่ามีกองกำลังติดอาวุธซึ่งคนที่ควบคุมกองกำลังนั้นคืออลิสมันประมาณ500นายเพราะนั้นกองทัพเองก็เลยต้องเปลี่ยนจากยุทธวิธีเข้าสลายการชุมนุมกลายเป็นยุทธวิธีในการลบในเมืองแล้วก็เลยใช้กระสุนจริงใช้อาวุธใช้สไนเปอร์ใช้ทุกอย่างนะเพื่อที่จะจัดการตามคำบอกเล่าของสอช.ณขณะนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดมากที่สุดก็คือว่าทางสอชอเองให้การให้ข้อมูลกับทางกองทัพว่ามีผู้ก่อการร้ายและมีอาวุธซึ่งความจริงแล้วคนเสื้อแดงไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ไม่มีอาวุธเลยที่สำคัญเนี่ยอาวุธที่เขาจับได้ในภายหลังเนี่ยมันมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจริงเนี่ยทำไมเขาใช้หนังสติ๊กแต่หากว่าเขามีอาวุธปืนจริงทำไมเขาจะไม่คือการเลือกใช้หนังสติ๊กบ้างไฟแล้วก็ปืนอะไรฮะ M79 ปืน M16 ปืน AK หรือว่าปืนอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยคำถามไม่มีคำถามอยู่ว่าถ้าผู้ก่อการร้ายจริงเขาจะใช้หนังสติ๊กทำไมใช่ไหมฮะมันคงทำอะไรไม่ได้จะใช้บ้างไฟทำไมทำไมไม่ใช้ปืน M79 หรือทำไมไม่ใช้ M16 หรือว่าปืนอะไรต่างๆที่มีอยู่ตามที่สช.ยึดไปตรงนั้นเนี่ยแล้วไปแถลงข่าวมันก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามว่าอันเนี้ยนะฮะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแน่นอน2ทุกคนฟันธงว่าอาวุธที่จับได้ทั้งหมดเป็นการจัดฉากของสอชอนะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าคนเสื้อแดงที่ถูกฆ่าตายนั้นนะไม่มีอาวุธแม้แต่คนเดียว
หลังจากที่พี่กี้ได้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยติดตามข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยยังไงบ้างก็ติดตามตลอดเวลาฮะติดตามตลอดเวลาได้พบเห็นข่าวอย่างเช่นที่บอกว่ามีการไปพบอาวุธต่างๆนานาที่ในน้ำใต้วัดปทุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ฮะก็คือมันผิดปกติวิสัยของคนนะเพราะในขณะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าพี่น้องของเราที่อยู่ในวัดปทุมเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะฮะแล้วกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังณขณะนี้ว่ามันเป็นการเสียชีวิตโดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะซึ่งทางDSIเองหรือว่าทางกองพิสูจน์หลักฐานเองก็ได้มาชี้ชัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะ ส่วนที่นายทหารคนหนึ่งเนี่ยได้มาเล่าให้ผมฟังว่าทหารทุกคนเข้าใจว่าผมเนี่ยอยู่ในที่นั้นรัฐบาลก็เข้าใจว่าผมหลบซ่อนอยู่ในที่นั้นด้วยเขาจึงยิงจนกว่าที่จะผมเนี่ยต้องออกมาปรากฏตัวคือคิดว่าพี่ที่อยู่ในวัดปทุมใช่ฮะเขาบอกกับผมว่าเขาจะยิงประชาชนเนี่ยจนกว่าอลิสมันจะออกมาซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่ทราบว่าทำไมเขาใช้วิธีการอย่างนั้นและผมเองก็ไม่ทราบเลยว่าถ้าเขาต้องยิงประชาชนถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่หลบหนีก็คงจะต้องยอมให้เขาจับแต่การที่ต้องยอมให้เขาจับนะวันนั้นเนี่ยผมก็คงจะต้องเสียชีวิตด้วยเหมือนกันนะเพราะนั้นความโหดเหี้ยมของ การปฏิบัติการในครั้งนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็เป็นสภาวะที่เราเนี่ยยอมจำนนแล้วด้วยนะฮะซึ่งเราก็สลายการชุมนุมแล้วด้วยนะฮะการยิงกันในคืนวันที่19และ20เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับตอนนั้นเนี่ยพี่กี้มีความเป็นอยู่ยังไงบ้างคะก็ในแต่ละวันใช้ชีวิตยังไงบ้างในม็อบก็ใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนทั่วไปแต่เวลาที่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วก็ดูสถานการณ์แล้วก็คอยติดตามคนที่เรารู้จักโดยเฉพาะแกนนำทั้งหลายเนี่ยเราก็คอยเช็คข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ลูกน้องเราเป็นยังไงบ้างซึ่งทุกคนก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตอนหลังเขาก็ต้องย้ายที่อยู่กันแล้วก็หนีไปอยู่ในตามที่ต่างๆรอจนกว่าพระราชกพรกเนี่ยจะยกเลิกแล้วเขาจึงกลับมาที่บ้านกันนะซึ่งในตอนนั้นเองก็มีข่าวกระแสข่าวว่าไล่ล่าผมที่พิษณุโลกบ้างที่ขอนแก่นที่เชียงใหม่ไปที่ราชบุรีนะไปดักไปเฝ้านะฮะไปที่บริษัทซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองไม่ได้คิดโกรธพวกทหารหรือว่าตำรวจอะไรเลยเพราะเราถือว่านั่นคือหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติแต่ผมกำลังคิดถึงคนที่สั่งการว่าทำไมจึงต้องใช้วิธีการที่รุนแรงถึงขนาดนั้นนะฮะนั่นก็คือความรับผิดชอบของรัฐบาลที่แล้วซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้บงการจ้างวานนะสังหารผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนในช่วงแรกนี้นะคุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงวินาทีจะใช้คำว่าหนีตายก็ได้นะคะเหตุการณ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมปี2553นะคะสำหรับพี่กี้อริสมันรวมถึงเหตุผลที่ต้องมีการหลบหนีมาแต่ว่าในช่วงหน้าคุณผู้ชมอะไรที่ทำให้ตัดสินใจกลับเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ชีวิตหลังจากนี้ไปของพี่กี้ดำเนินแนวทางในการต่อสู้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าติดตามชมนะคะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะคุณผู้
ผู้ชมกลับเข้าสู่รายการที่นี่ MV5 ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะย้ำประเด็นกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเหมาะสมหรือไม่เยียวยาเหยื่อการเมืองนะคะคุณผู้ชมเห็นอย่างไรสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดผ่านทาง SMS ที่เบอร์464-2201ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมโหวตกับประเด็นที่เราถามคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสามารถที่จะโหวตมาได้โดยพิมพ์หมายเลข1ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมหรือหมายเลข2ถ้าคุณผู้ชมมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งมาที่464-2201ส่วนทาง MMS นะคะส่งมาที่464-2311นะคะในช่วงแรกเนี่ยเราได้ทราบเลยว่าโอ้นาทีนั้นเนี่ยกว่าที่จะฝ่าออกมาได้ต้องพบเจออะไรมาบ้างแล้วก็รู้อย่างหนึ่งนะคะว่าธงที่ตั้งมาเนี่ยคือพี่กี้เนี่ยไม่รอดแน่แต่เหตุอะไรหรือเหตุผลอะไรที่ทำให้ตัดสินใจกลับเข้ามาในประเทศไทยครับเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเรามีเลือกตั้งวันที่จะมีเลือกตั้งจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมกำลังตัดสินใจจะกลับมาเพื่อที่จะมาลงสมัครเลือกตั้งแต่สถานการณ์เองเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ปลอดภัยอย่างมากก็มีการปรึกษาหารือกับทางผู้ใหญ่จากทางไกลอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันจนกระทั่งเขาเรียกว่าวิเคราะห์สถานการณ์เรียบร้อยแล้วก็วิเคราะห์ข่าวกรองอย่างทุกทิศทางแล้วเขาบอกว่าถ้าลิสมันกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นชนวนอาจจะเป็นต้นเหตุของการล้มการเลือกตั้งได้เนื่องจากว่าอาจจะมีการ ทำร้ายหรือว่ามีการลอบสังหารจนกระทั่งว่าผมอาจจะเสียชีวิตในขณะที่หาเสียงแล้วก็ทำให้การเลือกตั้งนั้นอาจจะต้องยกเลิกนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่ารอสักระยะหนึ่งให้ประเทศของเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่มันปกติแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างชัดเจนตอนนั้นผมก็เลยคิดไต่ตรองอยู่นานนะครับว่าจะกลับมาหรือไม่นะฮะเขาบอกว่าถ้ากลับมาแล้วอาจจะต้องถูกจำคุกหรือว่าอาจจะต้องเสียชีวิตนะฮะก็ต้องคิดดูเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้การเลือกตั้งที่เรารอคอยอาจจะต้องถูกเลื่อนไปถูกยกเลิกไปมันถึงณตอนนั้นใช่ไหมณตอนนั้นผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่กลับตอนนี้สภาวะของบ้านเมืองยังไม่ปกติยังมีอันตรายสูงนะเขาก็เลยหารือกันอยู่นานนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าต้องเสียสละเพื่อไม่เข้ามาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรในตอนนั้นก็คิดว่าถ้ามาแล้วเนี่ยการเลือกตั้งมันจะล้มแล้วมันจะต้องมีการดีเลย์ออกไปเลื่อนออกไปก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ประชาธิปไตยไม่ได้รัฐบาลที่เราต้องการผมก็ต้องตัดสินใจแล้วก็สละสิทธิ์ตรงนั้นแล้วก็รอขณะที่มีการเลือกตั้งชนะแล้วเนี่ยก็ยังกลับไม่ได้ทันทีนะก็ต้องดูว่าจะจัดตั้งรัฐบาลเป็นยังไงนะขณะที่จัดตั้งรัฐบาลได้ทำงานในแป๊บหนึ่งน้ำก็ท่วมพอช่วงเวลาน้ำท่วมเนี่ยผมก็เห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานหนักมากๆเลยจนกระทั่งมาถึงวันเฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวันที่5ธันวาคมเดิมทีจะมีการกลับมาก่อนวันที่5คือวันที่3แต่เราเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยประชาชนกำลังมีความสุขกำลังเฉลิมฉลองกันก็เลยขอกลับมาหลังวันเฉลิมก็เลยมาวันที่6นะแล้วก็ไปมอบตัวในวันที่7ก็เป็นไปตามที่เราได้ขอร้องเอาไว้ว่าเรากลับมาสู้คดีที่ศาลพัทยาก็ให้ความเมตตาก็ให้ประกันตัวส่วนการมาประกันตัวที่ DSI แล้วก็ที่อัยการจนกระทั่งมาถึงศาลที่ศาลอาญาเนี่ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่มั่นใจในการที่เรานั้นเข้ามามอบตัวเขาก็ไม่เชื่อศาลก็ไม่เชื่อว่าเราจะไม่หลบหนีจนกระทั่งว่าผมได้เขียนบันทึกอะไรทั้งหลายอย่างให้ท่านได้ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้หนีความยุติธรรมแต่เราหนีการไล่ล่า
เราหนีความตายนะฮะศาลก็ได้อ่านเรื่องที่เขาพยายามอุ้มตัวผมที่เชียงรายที่กรุงเทพบุกเข้าไปในโรงแรม SC Park แล้วก็พยายามที่จะสังหารผมในที่ชุมนุมคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ในตอนนั้นเนี่ยสื่อมันปิดบังบิดเบือนจนกระทั่งว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้เรื่องอะไรทำไมว่าเขาจึงต้องพยายามที่จะสังหารผมอะไรเงี้ยจนกระทั่งมีการสังหารเสือแดงเสียชีวิตซึ่งตอนนั้นต้องยอมแล้วว่าคนเสื้อแดงเนี่ยระส่ำระสายมากระส่ำระสายมากแล้วก็คิดว่ามีความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับตัวผมกับตัวเสือแดงเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะอย่างมากมากเลยจนกระทั่งว่าต้องมีหน่วยสไนเปอร์สังหารเสือแดงแล้วก็ตั้งใจที่จะสังหารผมด้วยนะครับในตอนนั้นก็คิดว่าเราคงจะถูกสังหารกันอีกเยอะนะกันอีกเยอะแล้วมันก็เป็นความจริงนาทีที่พี่กี้ตัดสินใจว่าเอาล่ะเราจะกลับเข้าสู่ประเทศไทยตอนนั้นส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหรือกลัวเรื่องของการโดนสังเกตบ้างไหมเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องเหล่านี้อยู่ผมได้พยายามอธิบายผ่านทางสื่อแล้วก็ผ่านคนหลายคนว่าพวกเรานั้นทำหน้าที่เราต่อสู้เราเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นเรื่องอื่นๆเราไม่ได้ปรารถนาเราไม่ได้ประสงค์เราก็ทำแค่นั้นถ้าเราเลือกตั้งชนะนั่นหมายความว่าประชาชนเป็นผู้ชนะถ้าหากว่านายอภิสิทธิ์ยุบสภาในครั้งนั้นนะถ้าอภิสิทธิ์มาเป็นนายกอีกเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายของนายกอภิสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าเราชนะนายกอภิสิทธิ์ก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของประชาชนด้วยไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่านี้เลยนะแต่บังเอิญเขาพยายามที่จะปลุกปั่นเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยให้เป็นเรื่องอย่างอื่นซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับครับวันที่พี่กี้มามอบตัวที่ DSI ใช่ไหมคะฮะตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเพราะว่าที่พัทยาก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่มามีปัญหาตรงจุดนี้ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นแบบนั้นก็คิดว่าผมอาจจะต้องถูกกักขังอยู่สัก24วันนะ24วันคือผมก็ไม่อยากที่จะให้รัฐบาลเนี่ยแบบวิ่งเต้นช่วยเหลืออะไรมากมายจนกระทั่งว่ามันทำให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วรัฐบาลเองก็ให้เกียรติกระบวนการยุติธรรมค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรจนกระทั่งเราเนี่ยยื่นเหตุผลยื่นหลักฐานประกอบการตัดสินใจของศาลศาลเห็นว่าก็หนึ่งมามอบตัวแล้วนะสองก็แสดงเจตนาลมที่จะสู้คดีแสดงเจตนาลมที่จะบอกถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะศาลก็เมตตาบวกกับหลักฐานทั้งหมดที่มีการแจ้งความว่ามีการสั่งเก็บมีการตามล่ามีการไล่ยิงมีการที่จะสังหารศาลเขาก็เห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นก็เลยให้ประกันตัวครับหลังจากที่พี่กี้ได้ประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วชีวิตหลังจากที่ได้รับการประกันตัวจากนี้ไปจะต้องดำเนินการยังไงต่อสู้คดีอะไรยังไงต่อไปคะอ๋อตรงนี้เป็นภาระที่ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเนี่ยโอ้โหเขาเขียนแบบมันโอเวอร์ไปโอเวอร์มากๆเลยฮะเราก็บอกโอ้โหอันนี้มันโอเวอร์ก็ดีฮะเราก็จะได้แก้ต่างได้ถูกต้องนะอย่างเช่นในเรื่องของผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันไม่มีองค์ประกอบที่จะบอกได้เลยว่าแกนนำเป็นผู้ก่อการร้ายมันไม่มีองค์ประกอบของความผิดของคนเหล่านั้นเลยนะฮะซึ่งแต่เขาก็กล่าวไปแล้วฟ้องไปแล้วซึ่งแน่นอนฮะเรื่องนี้ก็เป็นการขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลซึ่งจะตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของหลักฐานแล้วก็เรื่องของความชัดเจนว่า
คนที่ถูกกล่าวหานั้นเขาเป็นจริงหรือไม่นะส่วนในใจของผมเนี่ยที่กลับมาเนี่ยก็อยากจะมาเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะทำเรื่องของการปรองดองนะฮะจะได้คืนความสุขให้กับประชาชนสักทีหนึ่งผมมาพร้อมกับคติในใจที่พูดว่าให้อภัยไม่อาฆาตคือคำว่าให้อภัยไม่อาฆาตเนี่ยเราตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าเราไม่มีคำว่าอภัยเนี่ยการปองดองเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีการให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่ในใจเนี่ยเราจะกลับมาปองดองกันได้ยังคำที่ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่กระทำการใดๆไปกันแล้วก็ตามเนี่ยผมไม่โกรธผมไม่เอาโทษเพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นใจและเข้าใจแม้ว่าวันนั้นผมอาจจะต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิญญาณของผมก็จะไม่ถือโทษโกรธเคืองเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านั้นแต่คนที่สั่งการเนี่ยคงจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปพอสมควรนะฮะเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราตัดสินใจมาหน้าที่แห่งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะเอาความสุขเอาความปรองดองเอาความสมานฉันท์ความสามัคคีเนี่ยกลับมาสู่แผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งผมได้ทำหน้าที่ของผมอย่างเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยให้พี่น้องของคนเสื้อแดงเนี่ยได้ร่วมกันปราบโกงป้องกันการโกงการเลือกตั้งพี่น้องเราก็ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างดีเยี่ยมแล้วก็สนับสนุนให้คุณยิ่งลักษณ์นะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยก็เป็นภารกิจที่พวกเราคนแสดงได้ร่วมกันทำอย่างเต็มที่และที่สำคัญนั่นคือนายกที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงครับแล้วตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลของเราเองก็มีมติครม.ที่จะเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บนะผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นเรียกร้องมาโดยตลอดว่าการที่จะปรองดองได้เนี่ยต้องเริ่มจากการเยียวยานะเมื่อมีการเยียวยาแล้วเนี่ยยังมีพี่น้องเราอีกส่วนหนึ่งซึ่งถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่าสงสารมากเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยมาสู้ไม่ได้หวังผลที่จะมีตำแหน่งทางการเมืองเลยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเลยแต่อยากจะให้มีประชาธิปไตยมีความเป็นธรรมเท่านั้นเองก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้หาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการที่จะต้องคืนอิสรภาพให้กับคนเหล่านั้นด้วยนะครับผมถือว่าคนเหล่านี้แหละเป็นคนที่เราควรที่จะต้องยกย่องและเป็นคนที่เสียสละจริงๆเนื่องจากว่าเขาเองมาต่อสู้เป็นชาวบ้านธรรมดาชนะเขาก็ไม่มีส่วนร่วมอะไรกับรัฐบาลเขาเพียงจะได้นโยบายดีๆเขาเพียงอยากจะเห็นประชาธิปไตยที่เป็นสมบัติของลูกหลานของเขาเท่านั้นแต่วันนี้เขาถูกป้ายร้ายนะฮะถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับถูกให้ร้ายถูกหลอกลวงให้รับสารภาพและบางคนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการกระทำความผิดโดยสันดานอยู่แล้วนะฮะปฐมเหตุมันมาจากการที่มีการรัฐประหารเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยกลับไปดูต้นเหตุตรงนั้นถ้าไม่มีต้นเหตุตรงนั้นวันนี้บ้านเมืองของเราก็ไม่วุ่นวายนะเพราะฉะนั้นอิสรภาพควรจะต้องคืนให้กับประชาชนเหล่านั้นด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะแกนนำอีกหลายๆท่านนะครับพี่ที่มองยังไงคะที่บางส่วนมองว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยแน่นอนเปรียบเสมือนกับเป็นกิโลเมตรแรกของการปรองดองแต่อีกส่วนนึงมองว่าเรื่องของการปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยต้องมีความยุติธรรมและความจริงต้องปรากฏคือวันนี้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลต้องดำเนินการก่อนกว่าที่เราจะรอความจริงให้มันปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานแล้วมันก็นานมากด้วยไม่รู้จะใช้เวลากี่ปีนะแต่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องเสียชีวิตนะครอบครัวของเขาต้องลำบากบางคนต้องสูญเสียอวัยวะคนเหล่านี้จะต้องได้รับการเยียวยาเพราะว่าการกระทำที่ทำให้เขาต้องสูญเสียหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการกระทำของรัฐบาลที่ดำเนินการสั่งให้กองทัพไป
เป็นผู้จัดการสลายการชุมนุมที่ผ่านมาคือมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจอย่างกล้าหาญและถูกต้องเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไอการปรองดองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามีการเยียวยานั่นหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนที่กระทำความผิดนะฮะเป็นคนที่มาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นแต่คนที่กระทำความผิดสิครับก็คือคนที่สั่งนำอาวุธสงครามสั่งเอาทหารหรือว่าอะไรต่างๆนาเนี่ยมาปราบล้อมพี่น้องประชาชนตรงนี้เราผิดเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเสมอว่าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยเราต้องให้อภัยนะแต่เรื่องของการของคนสั่งการเนี่ยเวลานี้เรายังไม่รู้ว่าไอ้การสั่งการเนี่ยมันมาจากตรงไหนอะไรยังไงซึ่งแน่นอนก็จะต้องเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นผู้จัดการต่อไปจนกระทั่งว่าเมื่อมีหลักฐานเมื่อมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะตัดสินอย่างไรจะว่ากันอย่างไรค่ะนะครับสุดท้ายอ่ะพี่กี้มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวเสื้อแดงบ้างคะครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องคนเสื้อแดงก็คือว่าวันนี้เราได้รัฐบาลของประชาชนและรัฐบาลเองก็กำลังรอพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันว่าให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยผมเห็นเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการส่งไปรษณียบัตรแล้วก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนเสื้อแดงเป็นไปตามประชาธิปไตยที่มันเป็นสากลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเคลื่อนไหวได้อย่างชาญฉลาดโดยการเขียนข้อความเหล่านี้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลถึงนายกโดยตรงหรือว่าจังหวัดใครนะจะรวบรวมเอาไว้มากน้อยแค่ไหนและนำมาส่งให้กับรัฐบาลผมคิดว่าโครงการนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าผมไม่มีภารกิจใดๆนะครับผมก็จะไปรวบรวมไปรษณียบัตรเหล่านี้ในจังหวัดต่างๆนะครับจนถึงวันที่19พฤษภาคมเราจะได้นับว่ามีจำนวนไปรษณียบัตรนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็จะทำให้ไปรษณียบัตรนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกฮะเป็นอนุสรณ์ของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นหลักฐานที่บอกกับโลกว่านี่คือความต้องการของประชาชนคนไทยที่อยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องคนเสื้อแดงไว้ครับชัดเจนนะคะคุณผู้ชมสำหรับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้พี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะครับและทั้งหมดนั้นคือรายการที่นี่ MV5 ของเราในค่ำคืนนี้นะคะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนะคะของเมื่อวานนี้จะขึ้นตอนท้ายรายการสามารถที่จะติดต่อมารับของรางวัลได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านหลังท้ายรายการนะคะวันนี้พี่กี้อริสมันพงษ์รองดิฉันกุณฑิดาชวนกุลพร้อมทั้งทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี